JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day ชั่วโมงชมรมนะครับคุณครูก็จะให้เคลียร์งานเป็นวิชาศิลปะก่อนนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอางานที่เป็นแม่พิมพ์ก่อนนะครับงานที่เป็นแม่พิมพ์งานที่เป็นแม่พิมพ์งานแรกก็จะเป็นแม่พิมพ์ดอกไม้นะครับแม่พิมพ์ดอกไม้นะครับงานที่สองก็จะเป็นสิ่งรอบตัวนะครับเช่นขวดน้ำฝาขวดฝาเครื่องดื่มน้ำอัดลมแล้วแต่หรือสิ่งรอบตัวของเราลูกกุญแจแม่กุญแจอะไรเอามาทำเป็นแม่พิมพ์ได้หมดนะครับแล้วก็สร้างให้เกิดเป็นรูปภาพที่สวยงามนะครับต่อไปเป็นแม่พิมพ์ถุงพลาสติกนะก็จะใช้ถุงพลาสติกนะครับในการทำแม่พิมพ์นะครับต่อไปเป็นแม่พิมพ์กระดาษแม่พิมพ์กระดาษก็อาจจะเป็นกระดาษปกหนังสือกระดาษแข็งได้หมดนะครับที่เป็นกระดาษนะครับแม่พิมพ์กลุ่มกลุ่มก็คือเอา1 2 3 4เนี่ยนะครับ4แม่พิมพ์เนี่ยมาสร้างให้เกิดเป็นภาพนะครับสุดท้ายนะครับเป็นแม่พิมพ์พลาสติกใสก็คือแผ่นปกรายงานนะครับที่มีความใสนะครับเดี๋ยวคุณครูจะบอกชื่อนะครับเอา 5/1 ก่อนนะ 5/1 เนี่ยนะครับปิยวัฒน์ก็จะขาดแม่พิมพ์ที่2 3นะครับปิยวัฒน์ขาดแม่พิมพ์ที่เป็นสิ่งรอบตัวกับแม่พิมพ์ถุงพลาสติกนะครับต่อไปนะครับพี่พัดอยู่เปล่าพี่พัดการ์ตูนเงียบกิ๊บนะครับพี่พัดก็จะขาด1 2 3นะครับขาด1 2 3นะครับพี่พัดต่อไปอัครกิจนะครับอัครกิจก็จะขาดนะครับ1 2 3 4นะครับ1 2 3 4เลยนะครับ4งานเลยนะครับอัศยุทธนะครับอัศยุทธนี่ขาดนะครับ1 2 3 4 5 6งานเลยนะครับอัศยุทธนะครับอัศยุทธขาด6งานเลยนะรัชตะก็เหมือนกันนะครับไตภูมิก่อนนะครับไตภูมิอยู่ไหมครับไตภูมิก็จะขาดแม่พิมพ์ดอกไม้กับแม่พิมพ์สิ่งรอบตัวไตภูมิขาด2งานนะครับไตภูมิโอเคครับปิดไมค์ให้ลูกต่อไปปิดไมค์ลูกปิดไมค์โอเคครับต่อไปเป็นรัชตะนะครับรัชตะก็จะขาด1 2 3 4 5นะครับ5งาน6งานเลยนะครับทั้ง6งานเลย7ครับ7อยู่เปล่า7อยู่มั้ยครับอยู่ครับ7ขาดงานที่1งานที่2และงานที่3นะครับขาด3งานนะครับ7ครับนโมอยู่มั้ยครับนโมอยู่ครับนโมขาดงานที่1จดนะครับอันไหนที่เราขาดเราจะต้องจดไว้นะครับนโมขาดงานที่1 2 3 4 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6นะครับเพราะว่างานกลุ่มได้ทำกับเพื่อนนะครับนะธนรัตน์ครบนะครับนฤดลขาด1 2ครับนฤดลขาดงานที่1และงานที่2นะครับพลันยูครบนะครับตะวันขาด1 2 3แล้วก็6นะครับ1 2 3 6นะครับตะวันนะครับต่อไปปะภาวลินนะครับปะภาวลินขาด1 2 6 1 2 6นะครับปะภาวลินอยู่เปล่าลูกไปต่อไปนะครับเป็นสศิยดาน้ำหนาวอยู่ไหมน้ำหนาวขาด1 2 3นะครับ1 2 3รัติการ
มาสิการขาดงานแรกแม่พิมพ์ดอกไม้อยู่ไหมที่บ้านมีไหมมีนี่ค่ะเอามาโชว์อ่ะเปิดมาถ่ายส่งให้ก็ได้อ่ะเปิดมาเลยส่งเลยลูกอย่างแล้วใช่ไหมคะเปิดมาเลยลูกเปิดให้ครูดูเลยได้กี่แนนได้กี่แนนมีคะแนนไหมไม่มีอยู่ข้างบนนะครูไม่มีคะแนนไหนดูความสวยงามก่อนโชว์ไว้สวยอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวผ่านที่สองมาดูสอบผู้หาย แบบนึงลูกใครมานั่งเอารีสอบกูไปแล้วแป๊บนึงนะลูกมัสิการโคกนะครับรู้จะพาอยู่ว่ารู้จะพาอยู่ขาด1 2 3 3งานนะครับออนจิลาอยู่ไหมอ๋อจิราคา1 2 3 6นะ1 2 3 6วริษาอยู่เปล่าปวริษาอยู่ไหมปวริษาไม่อยู่ปวริษาคา1 2นะครับปุญญาภาปุญญาภาอยู่ไหมครับปุญญาภาอยู่ค่ะปุญญาภาคา1 2 3 6หนึ่งสองสามหกนะจดเลยครับมาเป็นพวงมาแล้วนะคะฮะสามส่งไปแล้วนะคะอยู่ไหมลูกอยู่มาครับอยู่ไหมลูกอยู่ไหมอยู่ที่บ้านหรืออยู่โรงเรียนที่บ้านยายค่ะฮะอยู่ที่บ้านยายตอนนี้อยู่กับแม่ตอนนี้ว่าของงานที่สามอยู่ที่บ้านยังเหรอไม่เป็นไรขอดูทีหลังต่อไปนัทสวัสดีครบอมนวันคา1 2 3 4 6 1 2 3 4 6พิษมนนิต้าอยู่เปล่านิต้าอยู่ใครนิต้าคา1 2 3 4 4งานนิต้าจดไว้นะครับ1 2 3 4ต่อไป5ทับ2กิตเมธ1 2 3 4 6กิตเมธอยู่เปล่า1 2 3ครบแล้วใช่ไหมครับถ้าใครไม่ได้อ่านถือว่าครบครับลูก1 2 3 4 6กิตเมธนะครับกิตดาน้องนายงานอยู่ที่บ้านมั้ยลูกน้องนายยังอยู่เปล่าไปแล้วมั้ยอยู่มั้ยลูกน้องนายเอางานมาโชว์ให้ครูดูเห็นหน่อยลูกงานที่1น้องนายขาดงานที่1ที่2งาน1 2 4ลูก1 2 4น้องนายขาดแม่พิมพ์ดอกไม้แม่พิมพ์สิ่งรอบตัวแล้วก็แม่พิมพ์กระดาษอยู่ไหมงานยังอยู่ที่บ้านไหมครับนายต่อไปภูเดชขาด1 2 3ลูกภูเดชแอร์ลองงานที่1งานที่2งานที่3นะครับณัฐกรห่วงสายทองขาด1 2 3 4 1 2 3 4 6บิวปาร์ตี้ขาด1 2 3 4 6ทำเลยครับถ้ามีอุปกรณ์ทำได้เลยแล้วส่งได้เลยนะครับต่อไปพรพวิชขาดงานกลุ่มนะครับพรวิทย์อยู่กลุ่มใครไม่ได้มานะครับงานกลุ่มกับงานที่6ครับพรวิทย์ขาด2งานนะครับพุทธินันขาด3 4 5 6 3 4 5 6พุทธินันนะครับคุณละเมฆครับขอส่งงานดอกไม้ครับนี่ของผมทำตั้งแต่ปี64มาเลยครับมาเปิดเลยครับเปิดกล้องเลยครับ
โอเคสวยอยู่แม่พิมพ์ดอกไม้ไหนขอดูอีกทีขอดูอีกทีเก้าเนี่ยมันเป็นแม่พิมพ์จริงๆดอกไม้เนี่ยเขาต้องเอาดอกไม้มาเอาดอกไม้มาทำนี่หนูใช้ใบใช่ไหมลูกใช้พวกใบมันใช่ไหมใช่โอเคให้ไปโอเคครับถึงใครแล้วเมื่อกี้ถึงรัชพลบุญเดชอยู่ไหนรัชพลออกไปยังครับรัชพลมาเอางานมาส่งเลยลูกงานอยู่บ้านหรือเปล่ารัชพลขาด1 2 3 4 6ต่อไปเป็นปนทพรปนทพรขาดงานกระดาษกับงานพลาสติกใสครับเอิงเอ๋ยอยู่เปล่าอยู่ค่ะทำยังยังไม่ทำใช่ไหมต่อไปเลยนะน้องพลอยน้องพลอยไพลินอยู่ไหมลูกน้องพลอยไพลินอยู่เปล่าอยู่ว่ากันดูนี่มีชื่ออยู่ไหมใครตามหาน้องพลอยนะลูกพิมพ์ให้มาเข้าฮะอยู่ว่าน้องพลอยเหรอครับเขาเข้าไม่ได้หรือเปล่าพิมพ์ให้เข้าได้แล้วพลอยเข้าได้แล้วพิมพ์ให้เขาเข้ามาหน่อยลูกบอกว่ามาทำงานก่อนขายของนั่นแหละพลอยดวงกมลโฟกัสอยู่ว่าดวงกมลอยู่ไหมดวงกมลขาด1 2 3 4 6นะครับนัทธกมลสีเทาขาดงานที่6งานเดียวนะครับนะพยิดาขาดทุกงานเลย1 2 3 4 5 6เลยพยิดานะครับนะพักด้วยนัทรัตน์สวนาขาด1 2 3 4 6นะครับนภักก็ขาด1 2 3 4 5 6เลยนภักอยู่ไหมลูกนภักอยู่เปล่านภักขาดทุกงานเลยนะขนมผิงอยู่ไหมขนมผิงลูกขนมผิงขาด2 3 4อยู่ที่บ้านไหมงานอยู่ที่บ้านไหมงานที่สองเป็นแม่สิ่งพิมพ์รอบตัวแล้วก็ถุงพลาสติกแล้วก็แม่พิมพ์กระดาษอยู่ไหมลูกเสร็จหมดแล้วค่ะส่งเลยลูกมาเดี๋ยวหนูถ่ายส่งมาให้ค่ะไม่ต้องส่งตอนนี้ได้เลยลูกโชว์ขึ้นมาเลยครับโชว์ขึ้นมาเลยเดี๋ยวครูให้คะแนนเลยลูกต่อไปต่อไปเป็นใจอารีอภิชยาใจอารีขาด4 กับ 6นะครับแล้วก็ธีรนันขาดเดี๋ยวก่อนชนิดาภา1 2 3 4 5 6อยู่กลุ่มใครอ่ะชนิดาภาเนี่ยชนิดาภาอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะครับจารุพิชยาอยู่ไหมอยู่ไหมครับไม่อยู่ต่อไปธีรนันอยู่ไหมลูกไปหมดแล้วนะธีรนันขาดเดี๋ยวจารุขาด1 2 3 4 6นะครับแล้วก็ธีรนันขาด
4กับ6นะครับฟ้าปลายฟ้าอยู่ไหมลูกกัญจนาสมบูรณ์ไม่ได้ดู Netflix อยู่ครับฮะไม่รู้นะกัญจนาขาด2 3 4 6 2 3 4 6นะครับแล้วก็วินอยู่เปล่าอยู่ครับมาส่งเลยมาส่งเลยขาดต่อ1 2 3 4 6ครับผมปิ้นเปิดมาส่งเลยครับ1 2 3 4 6ขาดแม่พิมพ์ดอกไม้รอบตัวถุงพลาสติกกระดาษแล้วก็พลาสติกใสไม่มีกูผ่านนะกูจะไปบอกการงานต่อนะครับแล้วก่อนเป็นงานสุดท้ายของเราก็เป็นในเรื่องของงานทัศนศิลป์งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับที่เป็นเครื่องปั้นงานเซรามิกนะครับลูกเครื่องปั้นดินเผาใครจะส่งมีป่ะมีไหมใครจะส่งมีไหมครับสายลุงส่งไหมผมส่งยังครับเดี๋ยวก่อนซันยังไม่ส่งลูกซันส่งได้ไหมครับซันเขาหายอยู่ครับสายลูกโชว์มาโอ้โหมาดำฟึดนะโอเคมาชวนากรมีใครจะส่งอีกเปล่ามีไหมครับคนเดียวเหมือนเดิมไม่เลยครับพูดไม่เลยครับการเครื่องปั้นดินเผาอ่ะเครื่องปั้นดินเผาอ่ะที่เป็นโอ้ยังไม่เสร็จเลยสวยด้วยเนี่ยทำไม่เสร็จตอนนี้ฮะยังไม่ได้เขียนเลยอ่ะไม่เขียนอะไรไอ้ด้านล่างต้องเขียนเขียนดิโอเคครับเขียนไปเลยว่าเครื่องปั้นดินเผาไม่มีใครส่งแล้วนะมีแค่สันๆส่งคนเดียวนะอ่ะต่อไปมาดูการงานอีกอันนึงจะเป็นการงานนะครับการงานอาชีพการงานก็จะมีหนึ่งคำหนึ่งนะเครื่องมือช่างแล้วการซ่อมแซมที่เป็นงานช่างนะครับเครื่องมือช่างที่ทำในแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดหน้าคำหนึ่งนะการแบบฝึกหัดหน้าการช่างในแบบฝึกหัดหน้านี้เลยหน้าที่44และ46นะครับ
ค่าที่44คนละอันเนี่ยนะหน้าที่44นะอันนี้ใครยังไม่ส่งครับที่วาดเป็นภาพหน้าที่44และ46อันนี้นะครับ1งานแล้วนะต่อไปในเรื่องของการออกแบบการออกแบบที่เป็นในเรื่องของกระป๋องแบบจะอยู่หน้าที่การออกแบบอยู่หน้าที่55ครับอันที่2เป็นการออกแบบนะการออกแบบหน้า55อันที่2นะครับยังอยู่กันไหมเนี่ยหรือว่าเปิดไว้แล้วก็ไปที่อื่นกันหมดนักเรียนอยู่ก็คือไม่ถ้าไม่อยู่คุยได้ไม่ต้องอ่านไงเพราะว่าอ่านไปก็ไม่มีใครฟังมีแค่สันสันมีสันสันกับใส่ลุงอยู่สองคนผมก็ออกมาใช่ไหมครับฮะอะไรลูกเดี๋ยวบอกให้ผมส่งครบแล้วใช่ไหมใจเย็นต่อไปงานที่3ก็คือชิ้นงานโอ้หนูครบหรือเปล่าครับก่อนสิลูกใจเย็นชิ้นงานชิ้นงานที่เป็นกระปุกอ่ะกระปุกใส่ของอ่ะกระปุกสัตว์อ่ะกระปุกลูกสัตว์อ่ะหนูส่งไปแล้วเออนี่นะดีเลยเดี๋ยวครูจะได้ให้คะแนนได้ถูกแป๊บนึงใจเย็นต่อไปอันนี้เป็นแบบกรอบรูปแบบกรอบรูปครูอันที่เป็นใจกันนั่นนะอันนั้นนั่นนั่นเสร็จแล้วต้องให้ครูดูแล้วเสร็จแบบ5เป็นชิ้นงานกรอบรูปชิ้นงานกรอบรูปแต่ไม่อยู่แล้วแต่ชิ้นงานยังอยู่อ่ะมีแค่นี้ตอนนี้มีแค่5งานก่อนการงานนะครับมาดูพูดเรามีอะไรหรือเปล่าอ่ะต่อไปจะเป็นรายชื่อจดเลยนะครับปิยวัฒน์ปิยวัฒน์ขาด1 2 3 4ปิยวัฒน์ขาด4เลยนะครับนะ1 2 3 4ประคังแก้วพี่ไข่มาริวหน้าของเราขาดแค่แบบกรอบรูปเฉยนะครับพิพัฒน์ขาด1 2 3 4อัครกิจขาด1 2 3 4 5นะครับอัศยุทธ์1 2 3 4 5ไตรภูมิ1 2 4นะครับรัชตะ1 2 3 4 5พัทรวุฒิ7 1 2 4
นะครับนโม1234นะครับธนรัตน์1234ณฤดล1245นะครับทีมงานกรอบรูปส่งมาแล้วนะใช่ไหมพี่ชายอะไรครับธนรัตน์นฤดลส่งเดี๋ยวครูเขียนผิดช่องนฤดลเขาส่งอันนี้มาแล้วชิ้นงานที่เป็นกรอบรูปนฤดลส่งกรอบรูปแล้วนะเดี๋ยวครูสลับกันกรอบรูปนฤดลส่งกรอบรูปมานฤดลส่งนฤดลขาด1 2 4นะครับแล้วก็ตะวัน1 2 3 4 5นะประภาวลิน1 2 3 4 5ติ๊กแต๊กขาดแบบรูปนะติ๊กแต๊กบอกว่าส่งมาในไลน์ใช่ไหมเนี่ยดูแบบรูปพยายามจะเปลี่ยนไอ้หน้าอะไรนะที่เป็นโปรไฟล์หน้าผู้หาลำบากนะแม่ไม่ครูหาไม่เจออโอเคติดตรงนี้ต่อไปกาศิยดาขาดแบบกาศิยดาอยู่หรือเปล่าลูกกาศิยดาไม่อยู่เป็นพิชชาขาดแบบลุจภาขาด1 3 4ออนจิลา1 2 3 4คุณยภา1 2 4นะครับณัฐวดีขาด3 4 5อมนวัน1 2 4 5นะครับทิตมนขาด3 4ขาด3 4นะครับคุณยภาคุณยภาขาด1 2 4แล้วก็ณัฐวดี3 4 5อมนวันขาด1 2 3 4 1 2 4 5
นะครับนิต้าขาด3 3 4ครับนิต้าอันนี้คือห้องหนึ่งนะต่อไปห้องสองนะครับอ่านคนที่ไม่ครบเลยนะภูเดช1 2 3 4 5นะครับปาร์ตี้4 5พรพวิทย์1 2นะครับพุทธินันท์1 2 3 4นะครับรัชพลขาดแบบอย่างเดียวขาดแบบกรอบรูปครับรัชพลผมขาดอะไรบ้างนะครับผมขาดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพุทธินันท์ขาด1 2 3 4 1 2 3 4ครูครับแบบกรอบรูปส่งครูแล้วนะครับแบบกรอบรูปอ่ะแบบกรอบรูปนะอัศรามครับอัศรามหน้าตีดอ่ะเผื่อให้ครูดูหน่อยแล้ว1 2 3รัชพลแบบกรอบรูปอย่างเดียวนะครับแล้วก็พลอยไพริน1 2นะครับดวงกมล2 3 4 5นะครับพยิดา1 2 3 4 5นะครับต่อไปนัทรัตน์สวนา1 2 3 4 5นะครับนภัสพังดี2 3 4 5นะครับต่อไปพิญญพัฒน์นภัสก่อนนภัสอยู่ไหมลูกนภัสขาด2 3 4 5ขนมผิงอยู่ไหมขนมผิงลูกอยู่ค่ะขนมผิงขาด1 2 1 2 51 2 4ลูกงานยังอยู่ไหมเอางานมาขอให้ครูดูหน่อยลูกงานใช่มาดูเลยฮะวาดใหม่ระบายสีใหม่ได้ครับเอาเป็นงานในแบบฝึกหัดมาดูเลยลูกตรวจยังได้ตรวจยังครับยังแป๊บนึงนะต่อไปอีกหน้านึงครับหน้านึงเปิดไปอีกหน้านึงหน้าที่46โอเคครับแล้วงานที่เป็นออกแบบที่อยู่ในหนังสือสมุดลูกที่เป็นกระปุกได้กี่แนนลูกตรวจยังอยู่ในกระปุกใช่ไหมใช่นั่นแหละนั่นแหละที่หนูถือนั่นแหละหนูยังไม่ได้ตรวจเลยหนูชัวร์เลยดูชัวร์โอเคถ้าหนูก็ขาดแบบกรอบรูปใจอาลีครับอยู่ไหมอภิชยาจารีคาร1 2 3 4 5นะครับ5งานเลยนะครับต่อไปชนิดาภาก็คาร์เหมือนกันนะครับ5งานเช่นเดียวกัน1 2 3 4 5นะครับเช่นเดียวกันจารุพิชยาด้วยนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ธีรนันท์ขาด1 2 5 1 2 4นะครับนี่1 2 5 1 2 4นะครับกันจะพัฒน์สมบูรณ์ขาด3 4นะครับแล้วก็กันจะนัดเอี่ยมสำอางกันจะนัดเอี่ยมสำอางนี่ขาด5งานเลยนะครับ1 2 3 4 5เลยนะครับปิ้นขาด1 2ปิ้นขาดแบบฝึกหัดบอกให้วาดลงไปในกระดาษแล้วมาส่งเลยครับวาดลงไปแล้วก็ส่งมาวาดเครื่องมือคืออะไรใช้ซ่อมแซมอะไรวิธีการซ่อมแซมจะซ่อมแซมยังไงนะครับภาพที่1ภาพที่2ก็วาดการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเรื่องมา1อย่างจะเป็นกรประตูบานพับลูกบิดอะไรก็ได้วาดมา1อย่างแล้วก็เขียนบรรยายการซ่อมแซมลงไปแค่นั้นเองแล้วก็ส่งมาครูบาเมฆครับของผมค่ะอะไรบ้าง
เว่นเหรอครับเซเว่นขาด1 2 4การงานนะใช่ไหมการงานใช่ไหมครับเขียนลงไปครับ1แบบฝึกหัดอยู่ไหนครับแบบฝึกหัดทำหน้า44และ46ที่ต่อไปนะครับการออกแบบนะครับหน้า55จำได้ไหมที่วาดเป็นรูปหน้าสัตว์อ่ะที่เป็นเอาขวดมาตัดเป็นรูปหน้าสัตว์อ่ะแล้วเราก็วาดลงไปนะครับเซเว่นแล้วก็ดูก่อนนะงานที่เป็นกรอบรูปการออกแบบกรอบรูปแค่นั้นเองต่อไปนะครับโอเคหมดแล้ว2ห้อง2วิชานะครับ2วิชาก็จะมีศิลปะกับการงานนะครับอาชีพมีใครยังไม่ทันมั้งครับมีไหมก็นั่งเฉยเหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะทำหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับนักเรียนครูหนูไม่มีทั้ง2อย่างใช่ไหมครับน้องถ้าไม่ได้เรียกชื่อนะครับถือว่าส่งครบนะโอเคคนที่เรียกชื่อนะครับเท่านั้นแหละที่ไม่มีงานไม่ครบนะครับใครที่ไม่ได้เรียกก็ถือว่างานครบแค่นั้นเองโอเคนะครับ2 โมงแล้วไปพักได้โอเคนะครับเจอกันอีก10 นาที